สวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของ EP นี้สัญญาเพราะบอกว่าอาจจะบอกว่าเจอกันช้ำๆเนอะบอก5 6แล้วจะ7อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนแบบเอ้ยดีแล้วดีแล้วก็อันนี้แล้วแต่ความแบบว่าความถนัดแล้วก็ความถูกใจของพวกเราไงเพราะละครเราออนกี่วัน3วันใช่ๆๆแต่เราอย่างงี้ครับอาทิตย์เนี้ยเราจุกมากกับคุณมีปฏิหารเพราะตั้งแต่เรามีมอยมี EP Specialนายมันมี EP 3แล้วก็มี React 5 6 7ถูกช้ำถูกถูกตามที่เราเคยสัญญาเอาไว้นะครับของเราว่าเราจะแล้ววีคนี้กูมีปฏิหารที่สำคัญวีคนี้นะนอกจากว่าเดี๋ยวรอเราจะรอดู EP ที่8ต่อเนื่องในวันศุกร์ที่จะถูกถูกวันพฤหัสเราก็มีอีกรายการพิเศษมาใหม่ล่าสุดสดสดสดร้อนๆเลยก็คือ Clubhouse นั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องอีกหนึ่งช่องทางอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อสนับสนุนนะครับคุณมีปฏิหารว่ายิ่งดูเรายิ่งรู้สึกว่ามันดีเราก็เลยอยากจะนำเสนอมุมมองดีๆที่เราเห็นในเงี้ยมาพูดมาบอกมาเล่าให้ทุกคนฟังและรวมถึงเราก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ได้ดูมาเล่าให้เราฟังด้วยว่ารู้สึกแบบไหนยังไงมองเห็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้เนาะโอ้เห็นต่างว่ากันไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางจริงๆที่ Channel Fanboy จะสามารถทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับ Twitter IG TikTok ใดๆและครับ Clubhouse ครับนี่มันดีตรงนี้ EP นี้จะเป็น EP ที่7ของคุณหมีปฏิหาริย์ครับทุกคนที่เราจะพาทุกคนไป React 5 นาทีสั้นๆแต่เชื่อได้ว่าสั่นหัวใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไป EP ที่7กันครับไปจ้ะมึงเลือกตามกูได้ละจะไปไหนก็ไปพี่นัทอย่าไล่ผมเลยนะฮะพี่นัทก็รู้ผมไม่มีที่ไปอ่ะโตสาผมขอโทษนะฮะถ้าผมพูดอะไรไปแล้วทำให้พี่นัทโกรธอ่ะแต่ผมพูดความจริงนะฮะมึงแค่ความจำเสื่อมหรือมึงเป็นอะไรกันแน่ถ้ามึงไม่คูดก็ใส่หัวไปผมคือเต้าหู้ตุ๊กตาหมีของพี่นัทฮะผมไม่รู้จริงๆฮะทำไมผมกลายมาเป็นคนได้เนี่ยนะหักนิ้วมาไม่คิดเลยนะมึงจะตอแหลได้ขนาดนี้น่าไหมล่ะที่ผ่านมากูเชื่ออะไรมึงได้บ้างนี่แต่ใครจะเชื่อเราว่าตุ๊กตาหมีจะเป็นคนน่ะไม่ประเด็นคือสิ่งที่อันนี้คือนี่คือความแบบหูของโคตรจริงเลยนะของความเป็นมนุษย์เนาะคือความจริงอ่ะไม่อยากฟังแล้วก็ไม่เชื่อความจริงถามไปแล้วแล้วได้ความจริงมาจะไม่เชื่อก็จะมันลุกเลยเป็นที่พีเอสบอกอ่ะมันปฏิหาริย์เกินไปที่จะเชื่อไงก็เลยยังคิดว่าแบบว่าโกหกพี่นัทฮะผมต้องหูไงฮะเราก็จะพีระนัทนะเพราะว่าถ้าเป็นเราก็ยังไม่เชื่อไม่ที่ผมไปฮะจะไม่เชื่อพี่นัทคือปัดพี่นัทโกหกผมเป็นคนไม่ได้จริงนะฮะว่าเหตุผลทุกคนก็เชื่อมโยงไปว่าเดี๋ยวผมดูก่อนพี่นัทพี่นัทผมเป็นคนไม่ได้จริงนะโอ้ยแต่ไม่ดีเลยอ่ะพี่นัทเล่าผมก่อนพี่นัทก็เสียใจนะปุ๋ยเล่นดีจังเลยอ่ะตาคอเลยอ่ะโอ้ยทำลายอ่ะฟิลลิ่งการวิ่งตามรถอย่างเงี้ยจริงเนี่ยคุ
ณไบโพล่าเรากำลังจะไบโพล่าเพราะว่าเป็นสองมูดโทนเลยตามไม่ทันเลยสวิตแบบไปสวิตมามีอะไรหรือเปล่าฮะมึงลืมอะไรไปปะต้องไม่เปลี่ยนชุดหรอกลืมอะไรฮะกลับบ้านก็ไปชุดเดียวออกไปแล้วก็กลับชุดนี้เราใช้เสื้อผ้าบ้านเกณฑ์จิตไงพลวัตพลวัตนี่ไงเดี๋ยวพี่น่าจะทำอะไรฮะก็ทำตามบทที่มึงเขียนไงเริ่มเลยไหมล่ะเริ่มเลยเฮ้ยตู้เริ่มกลัวผมยังไม่มีฟิลเลยดูแววตาดูแววตาก่อนไม่ได้กลัวเรื่องมากอย่างมึงเอินแบบนี้เราสร้างฟิลกันใหม่ก็ได้นี่ฮะเอาดิเริ่มตั้งแต่กูโมโหเลยไหมล่ะชอบเราข้ามตรงนั้นไปเลยก็ได้ฮะมึงข้ามไปห้องมึงเออกูหมดอารมณ์แล้วพี่นัทเดี๋ยวผมรัดขั้นตอนให้ก็ได้ฮะเริ่มตั้งแต่ไปกูจะนอนไปโคลาจริงนี่เพลงหนึ่งเหรอแชมป์เพลงปลดล็อกจ้ะคือเพลงว่าปลดล็อกน้องสองคนร้องเองนะอินกับจ๊อบอันนี้เสียงจ๊อบใช่ไหมนี่เสียงจ๊อบจนเวลาได้นำพาตัวเธอให้มาเจอน่ารักน้องเนาะแค่เสียงก็น่ารักแล้วอ่ะแต่มือไทยอินกำไรข้อมือเคดอทบีเคเคครับผมคุณหนุนได้ ครับไปตามได้ต้องมีแล้วไหมพี่ต่อไปเลยว่าพวกเราก็เป็นไบโพล่าจากนี้แหละที่เราตัดเนื้อให้ดูจริงจริงจิตปรับอารมณ์ตามไม่ทันเลยนี่ไบโพล่าหนักร้องไห้ได้จ้าเห็นไหมบอกแล้วมีคนเศร้ามากกว่าพี่ฟังฉันได้ยินว่าไบโพล่าประมาณ10รอบในคลิปนี้ถ้ามีสิ่งล้อมากระตุ้นแบบนี้แล้วเกิดอารมณ์ไม่เป็นไบโพล่าจ้ะโอเคเขาเรียกว่าอะไรป่วยจริงๆ depressed จริงๆหรือไบโพล่าจริงๆในช่วงแรกมันอาจจะมีอะไรมากระตุ้นแต่คนที่ป่วยบางทีมันไม่ได้เจออะไรกระตุ้นมันเกิดจากความผิดปกติของเขาเพราะนั้นอันเนี้ยเราอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจแล้วก็เห็นใจเนาะตัวละครที่เป็นพี่นัทอะไรเงี้ยเวลาเขาเป็นขึ้นมาเขาไม่ตั้งใจครับครับถูกต้องโอเคแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ารอบตัวเราหรือแม้กระทั่งเราเองอ่ะเป็นหรือเปล่าตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจเลยพี่ปอนเอาจริงๆเพราะบางทีก็อย่างที่ปายบอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไบโพล่าแต่ไม่แน่นะอยู่ๆเราอาจจะเป็นไบโพล่าขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบบิ๊กินเนอร์การแบบอะไรอย่างนี้ introduction to bipolar 001อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนอะป่ะเราก็ไม่รู้หรอกเอาเข้าจริงแต่ว่าประเด็นคือมันต้องเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆครับชีวิตของเราเองแล้วชีวิตของคนรอบข้างและด้วยการที่เราเรียนรู้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเรียนรู้แล้วเราเอาใจใส่เราจะสังเกตและเห็นมันด้วยหัวใจว่ามันเป็นหรือเปล่าแล้วพอมันเป็นปุ๊บอะอยู่กับมันด้วยความเข้าใจอ่ะมันจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นนะแต่เต้าหู้วิ่งตามรถเราน่ารักเนาะเต้าหู้ไม่รู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์หรือลูกคือฉันไม่น่ารักอ่ะฉันไม่โอเคคือโลกของเต้าหู้ไปแต่พี่นัทแต่โลกทั้งใบของเต้าหู้เลยไม่ต้องโลกของเขากำลังวิ่งหนีเขาอยู่อ่ะแล้วเขาวิ่งตามโลกของเขาอ่ะแบบมันท่าวิ่งเขาเหมือนเด็กเลยอ่ะเหมือนเด็กท่าวิ่งไม่เท่าท่าล้มโดนทิ้งอ่ะเออพี่จริงๆถ้าล้มแบบเป็นอะไรที่แบบล้มแผลด้วยนะไม่แล้วแผลเฉยๆไม่ได้แผลเฉยนะแผลแล้วถลายอย่างเงี้ยแผลแล้วเด้งอ่ะคือมันแบบสังเกตไหมว่าเต้าหู้ไม่ได้เหนื่อยเต้าหู้ไม่หอบแฮกเต้าหู้ไม่หอบแฮกเราพูดมันมีอะไรบางอย่างนะพี่ว่าคือมันเป็นความจงใจของป้าแจ๋วที่ไม่ได้ให้เหนื่อยความรู้สึกพี่นะเพราะว่าเต้าหู้ยังไม่ใช่มนุษย์ใช่อย่างเต็มที่อย่างบริบูรณ์อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันโอ้แต่มันทรมานนะ
ดูแบบไม่เหนื่อยนี่มันโคตรจะทรมานเลยนะถ้าดูแบบเหนื่อยแล้วมันมีอาการหอบหายใจเนี่ยเรายังรู้สึกแบบเห็นใจตัวละครเนาะแต่อันเนี้ยเราพอเราไม่ได้เห็นการหอบแหกหายใจปุ๊บเราเวทนามันมากไปกว่าการเห็นใจอ่ะมันแบบหูสงสารชิบหายอ่ะทำไมต้องมาโดนเรื่องราวแบบนี้วะมันเห็นภาพทับซ้อนเหมือนตุ๊กตาหมีกำลังวิ่งอะพี่ในการแสดงของน้องมันเหมือนตุ๊กตาหมีวิ่งตามรถอะอย่างที่พี่ปอนบอกคือมันไม่ได้มีอากัปกิริยาของคนเป็นคนเป็นมนุษย์ที่แบบว่าถ้าวิ่งไกลต้องเหนื่อยต้องหอบต้องอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเข้าใจตามนั้นเลยแล้วถูกขับรถหนีอะใช่แล้วเมื่อก่อนคือโดนกอดน่ะนึกออกปะเข้าใจเหมือนหมดความหมายอะแล้วตะหู้เขียนบทอะไรไว้ตาโดนโยนทิ้งไปแล้วตะหู้เขียนบทอะไรไว้ก่อนเขียนเรื่องไว้ไงว่าถ้าสมมติเจอจะหนึ่งสองสามจะนี้มันเป็นซีนมันเป็นซีนที่เขาแบบว่าเขาอยากให้มันมีอะไรอย่างนี้เริ่มเลยปะล่ะเริ่มเลยมีอ่ะชอบแต่ใดๆดีมากชอบสายตาพี่นัทอ่ะในการพูดประโยคนี้แต่ใดๆคือสายตาเต้าคู่อ่ะไม่ใส่ซื้อเจ้าเล่ห์ตุ๊กตามีแอดวานซ์มากจริงๆแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบมันไม่เป็นสายตาที่แบบว่าเขาเรียนรู้นะตาแพรวพราวนะเป็นเล่นยังไงเขาดูเหมือนอย่างที่คุณปราบบอกไงเขาดู YouTube อยู่ตลอดเต้าหู้อันเนี้ยอันเนี้ยมันเริ่มมีคำว่าชั้นเชิงเนาะใช่พี่อันเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์แบบนี้เนาะมันเริ่มมีชั้นเชิงเนาะมันเริ่มแบบปฏิเสธมันเริ่มเบี่ยงเบนมันเริ่มทำเรื่องราวเหล่านี้เป็นนี่คือมันต่อรองด้วยนะพี่มีการต่อรองมีการแบบโอ้มีการแบบว่าเริ่มใหม่ก็ได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยมาสร้างใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวข้ามขั้นตอนให้อะไรอย่างงี้มีอย่างงี้มีการแบบโอ้ยหยอกเอิญมีการหยอกเอิญทำให้เรารู้สึกว่าเต้าหู้มันมาจากไหนวะนึกออกป่ะเพราะว่าเกิดที่คุณปราบเคยคุยแบบว่าทุกอย่างในบ้านเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคุณปาบดูห้องหุ่นมากไปหรือเปล่าวะคุณปาบอาจจะเป็นแฟนรุ่นแบบซีรีส์แบบว่าช่อง7แบบพี่ก็ได้ในห้องมีหุ่นในห้องมีฝุ่นแต่ใดๆคือเราเชื่อว่าถ้าคุณปาบได้ดู EP นี้ใช่ไหมคลิปนี้ของเราเดี๋ยวคุณปาบจะมาตอบเธอจ้ะแรงบันดาลใจมาจากห้องหุ่นท่านเจ้าคุณหญิงหุ่นเจ้าหญิงบอกว่าหุ่นชาวนาฟันหัวเหมือนจริงใช่ไหมพี่มาเอาให้จบเลยพี่ปอนมาเป็นเพลงขนาดนี้แล้วมีทุกสิ่งเล่นลับยิงนากลัวพี่ไม่เคยร้องเพลงหรอหุ่นชาวนาหน้าตาเหมือนลิงอ่ะใช่ใช่แต่ยากมันเพี้ยนมันบิดเบี้ยสนุกกับตลกแต่ว่าได้ใดเลยคือแบบมันเป็นไฮไลท์เนาะที่เราหยิบมามันเป็นไฮไลท์แล้วสังเกตมาไฮไลท์อ่ะมันคนละขั้วอารมณ์อีกแล้วจริงใช่ใช่ซึ่งน่ากลัวมากนะประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่เฮ้ยน่าสะสมไว้ในหัวใจนะคือไม่ใช่แค่น่าสะสมแล้วนะคือน่าสะสมในแง่ของตัวละครเพื่อให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นนะแต่น่าสะสมไว้ในหัวใจหมายความว่าพอเราสะสมปุ๊บเนี่ยมันจะมีการรีวิวตัวเองนะเฮ้ยเราเคยอย่างนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยความเป็นมนุษย์ของเราหายไปหรือเปล่าวะเต้าหู้กำลังจะแบบเรียกคืนความเป็นมนุษย์ให้เราหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะเฮ้ยอันนี้มันดีจังเลยแล้วแบบโหพี่นัททำใจยังไงวะกับการทิ้งเต้าหู้อ่ะนึกออกปะทำใจได้ไงก่อนคือเสียใจแหละพี่นัทเราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแบ็คกราวด์ของพี่นัทอ่ะพี่นัทอยู่กับคุณแม่ซึ่ง out of reality ไปแล้วแล้วพอมาเจอเต้าหู้พูดในสิ่งที่มัน out of reality อ่ะพี่นัทรับไม่ไหวจริงๆมันต้องเป็นปมในใจเขาแล้วมันเราเนื่องจากว่าตัวละครยังไม่ได้เฉลยไปถึงจุดนั้นมันทำให้เราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่มันติดในใจพี่นัทกับประโยคต่างๆที่เขาได้ยินแล้วเขารับไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบว่าติดตามแล้วก็เรียนรู้แต่อย่างที่ปายบอกนะเอาออฟฟิเชียลิตี้อ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังคงอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะมันของมันก็คือบนโลกของความเป็นจริงนะเพียงแต่ว่าเหตุผลของคนบางคนเหตุผลของสิ่งบางสิ่งอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอยากฟังก็ได้อันนี้เป็นมันก็เลยกลายมาเป็นแบบว่าเนาะโอ้อะไรอย่างเงี้ยเห็นด้วยเพราะว่าประโยคที่เต้าหู้สารภาพอ่ะพี่ในซีนเมื่อกี้
ถ้าเป็นเราเราเป็นพี่นัทเราก็ไม่เชื่อนะถูกใช่คำว่าปาฏิหาริย์เรื่องแบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นในชีวิตจริงอ่ะเราไม่เชื่ออยู่แล้วพี่เพราะนั้นเราเข้าใจพี่นัทนะว่าสิ่งที่เขาไม่เชื่อเต้าหู้อ่ะคนทั่วไปก็ไม่เชื่อพี่ใช่เราก็ไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นคาตาอย่างนั้นอ่ะถูกมันจะต้องมีอะไรที่มาซัพพอร์ตความเชื่อของเราก่อนไงตอนนี้คือมันไม่มีอะไรเลยมันแบล็งมากถ้าเรามองตัวคอร์ดพี่นัทสูญเสียสิ่งที่พี่นัทต้องการมาตลอดคือ security พี่นัทไม่ได้มีบ้านที่ secure ไม่ได้มีโรงเรียนที่ secure แล้วเต้าหู้เนี่ยเป็นหนึ่งในความ secure ที่เข้ามาในชีวิตแล้วอยู่มาพูดแบบเนี้ยมาหลอกอะไรเขาหรือเปล่ามันทำให้พี่นัทแบบเฮิร์ตมากเฮิร์ตมากมันทำให้เขาสั่นคลอนในความรู้สึกในความมั่นใจความปลอดภัยของเขามันเริ่มจะไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับใครก็แล้วแต่ที่ดูแล้วเนาะอยากให้เกิดความรู้สึกแบบนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ดูตัวละครและย้อนดูตัวแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่หัวใจคุณเข้มแข็งคุณจะไม่ทำลายคนอื่นแน่นอนเพราะว่าคนที่ทำลายคนอื่นมันเกิดจากความอ่อนแอของหัวใจเนาะถูกปะเพราะว่าปายผู้ปายเคยพูดเรื่องนี้ครับ hurt people เป็นแบบนี้เสมอและเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพวกเราอยากส่งแมสเสจเหล่านี้จริงๆส่งแมสเสจที่อยากจะกอดทุกคนด้วยความจริงใจด้วยมิตรภาพเพื่อให้หัวใจของทุกคนแข็งแรงแล้วก็ไม่สั่นไหวกับแม้ซีนสั้นๆแบบนี้แต่ให้มันเข้าไปลึกอยู่ในหัวใจเนาะให้มันเข้าไปรู้สึกให้มันสัมผัสได้ละกันนะครับน้องมันก็เป็นคุณหมีปฏิหารมาถึง EP 7ใช่ดีจังเลยเร็วมากเลยอ่ะ7แล้วอ่ะเร็วอ่ะแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับทุกคน8 9 10เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกจาก Deep Publishing นะครับนั่นก็คือเรื่องคุณหมีปฏิหารและนิทานตุ๊กตาได้แล้วโดยคุณปราบนะจ๊ะโดยคุณปราบนะจ๊ะติดตามรายละเอียดได้ที่ Twitter เนาะเดี๋ยวเราจะไปบอกใช่หรือจะไปดูรายละเอียดในคลิปของตอนที่เป็น exclusive interview ก็ได้นะครับหรือ Twitter ก็ได้ลองติดตามดูแล้วก็ร่วมสนุกกันแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณหมีปฏิหารกับนิทานตุ๊กตาที่เราจะที่คุณปราบพร้อมกับทาง Deep Publishing กำลังจะส่งให้เนี่ยจะสร้างภูมิหัวใจภูมิคุ้มกันหัวใจให้กับทุกคนได้ยังไงบ้างเนาะเอาล่ะวันนี้พวกเราโอ้โหมอยมาจนถึงซีซั่นนี้เป็น EP ที่7แล้วแหละแล้วก็ทำรวบกันยาวปึ้งตึ้งตึ้ง5 6 7ทำตอนนี้ก็มีความสุขเหลือเกินเพื่อนๆเพื่อนๆที่ติดตามเราจากคุณหมีปฏิหารและอาจจะเพิ่งรู้จักเราเนี่ยก็เริ่มบอกแล้วว่าเราสร้างตำนานเสมอในการคุยยาวเราก็จะคอนเทนต์ต่างๆนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ยาวก็ไม่ใช่เราแต่ถ้ายาวไม่อยากฟังก็แค่สคริปต์ไงง่ายๆง่ายจะตายเอาละครับแต่ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยเนาะในทุกช่องทางนะครับเพราะว่าพวกเราชาแนลแฟนบอยมีให้ติดตามใน YouTube Channel Twitter นะครับ IG Facebook แล้วก็ TikTok นะครับฝากด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะเปิดคลับเฮาส์สำหรับมอยหมีโดยเฉพาะนะครับทุกคนฝากกันด้วยนะครับฝากติดตามกันเยอะๆเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความอบอุ่นกับหัวใจแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหัวใจได้ดีๆกับเรื่องคุณหมีปฏิหารครับวันนี้พวกเรา5คนคงต้องลากันไปแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรแบบไหนยังไงจะเอาหมีมามอยกันตอนไหนยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ